อัปเดตล่าสุดครับมวยไทย7สีวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ครับหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนคู่มวยไปนะครับวันนี้ผมกลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งนะครับตอนแรกนี่ลงคลิปไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเปลี่ยนคู่มวยซะงั้นนะครับเปลี่ยนคู่มวยซะงั้นเดี๋ยวมาดูกันมาฟังกันใหม่นะครับวันนี้ไปหาข้อมูลมาให้นะครับจริงๆก็ไม่ได้หาอะไรหรอกก็จำได้นะครับล่าสุดนี่ก็ถ้าไปดูเองกับตาก็คงเป็นเจ้าเสือใหญ่ที่ชนะน็อกมานะครับส่วนช่อง7นี่ยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมสแกงามก็ได้ไปดูนะวันนั้นสแกงามกับบรรลือฤทธิ์นะครับอ่ะมาทวนคู่มวยกันหน่อยครับคู่มวยมวยไทย7สีวันที่4ตุลาคม2563ครับคู่ที่1พระแสงเล็กนะครับพระแสงเล็กสอโชคมีชัยเจอกับสุดหล่อเพชรเกียรติเพชร104ปอนด์ครับคู่ที่2ขาวสนิทสอเดชพันธ์เจอกับกระดูกเหล็กกอกลมเกลียวคู่3สแกงามจิตเมืองนนท์เจอเสือใหญ่ช5พยัคฆ์ครับแล้วก็คู่เอกปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์เจอกับวันมีโชคสิทธิ์นายกทวีตพงศ์ยังคงเหมือนเดิมคู่เอกส่วนคู่ที่ปรับเปลี่ยนก็มีคู่2กับคู่3นะครับคือขาวสนิทเจอกันลูกเล็กแล้วก็สแกงามเจอเสือใหญ่ก่อนอื่นนะครับท่านเพื่อนชอบคลิปแนวนี้นะครับอยากฟังข้อมูลนะครับผมหามาให้นะตัวแพ้ตัวชนะแล้วก็มวยรักมวยชอบนะครับผลงานฟอร์มหลังจะรวมอยู่ในคลิปวิจารณ์มวยไทย7สีทั้งสิ้นนะครับฟอร์มหลัง1 2 3มีอยู่ในนี้แน่นอนครับไปดูคู่แรกครับพระแสงเล็กสอโชคมีชัยเจอกับสุดหล่อเพชรเกียรติเพชรนะชอบก่อนช่างวันนี้แดงพระแสงเล็กสอโชคมีชัยครับหรือว่าพระแสงเล็กสิทธิ์พันธภานะครับมวยจากสุราษฎร์ธานีเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับวงในก็ได้นะครับวงในก็ได้ไล่แขนก็เป็นนะครับไล่แขนสู้มวยเข่าได้ดีเลยครับเป็นมวยดีครับแข่งดีเหลี่ยมดีนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับแพ้น็อกยก2สมหวังเกียรติกาเซนที่ลุมพินีแล้วก็ชนะคะแนนยอดกตัญญูเกียรติบัณฑิตยิมที่ลุมพินีไฟล่าสุดครับชนะสุดหล่อมาที่อตก.คู่ต่อสู้ของเขาครับมุมน้ำเงินสุดหล่อเพชรเกียรติเพชรนะครับหรือว่าสิทธิ์สุดหล่อสิทธิ์ผู้ใหญ่เตี้ยนะฮะสุดหล่อนักบินอารายณ์สุดหล่อสอจารุวรรณมวยจากอุบลนะครับมวยจากอุบลมวยตัวนี้เป็นมวยขวาครับถนัดขวาสูงยาวเข่าดีนะเป็นมวยเข่าไล่แขนแล้วมีศอกเสริมนะครับ3ฟอร์มหลังเสมอจิ๊บจ้อยพีบุญหลายอันนี้ไม่ใช่พอ3ฟอร์มหลังผมจำได้มันเสมอจิ๊บจ้อยมาแล้วมันก็มาชนะคะแนนจิ๊บจ้อยนะครับก็คือ3ฟอร์มหลังชนะคะแนนจิ๊บจ้อยพีบุญหลายชนะคะแนนเพชรนาเยียสิทธิ์นายกอนงล่าสุดแพ้คะแนนพระแสงเล็กสอโชคมีชัยมาครับถ้าถามมวยคู่นี้นะครับชอบใครมวยคู่นี้ใครต่อเนี่ยให้ลองเลยนะครับใครต่อเนี่ยให้ลองนะครับเพราะว่าต้องดูกรรมการด้วยว่ากรรมการจะตัดสินยังไงนะครับไม่ใช่กรรมการตัดสินนี่กรรมการห้ามมวยจะห้ามยังไงนะครับวงนอกนี่พระแสงเล็กดีกว่าวงในสุดหล่อดีกว่าถ้ากรรมการแยกเร็วก็ไปเลยพระแสงเล็กแต่ถ้ากรรมการแยกช้าปล่อยตีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบุญของสุดหล่อแล้วในวันนี้เรทไม่น่าต่อครับเรทไม่น่าต่อดูตัวบนเป็นหลักครับคู่ที่2ครับขาวสนิทสอเดชพันธ์เจอกับกระดูกเหล็กกอกลมเกลียวนะครับขาวสนิทนี่ก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันนะขาวสนิทจากเมืองตรังครับก็ซ้อมที่ค่ายสอเดชพันธ์3ฟอร์มหลังนะครับแพ้ยอดนะครับแพ้เหนือเพชรแพ้ทับทิมทองก่อนหน้ายอดก็แพ้โกโก้แปะมินบุรีอีกต้องบอกว่าฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยนะครับแต่ว่าด้วยความดีความเด่นของเขานะครับพูดถึงข้อดีกันบ้างเขาเป็นมวยเก๋านะต่อยมานานแล้วสำหรับตัวนี้นะครับต่อยมานานมวยเก๋านะครับเหลี่ยมมีอยู่แล้วนะครับความเก๋ามีอยู่แล้วแต่ว่าแรงมีหรือเปล่าไม่ทราบแน่นะครับตอนนี้ดูเหมือนจะฟอร์มตกมาไฟนี้ก็ต้องแจ้งเกิดให้ได้นะครับมีความอยากที่จะชนะแน่นอนสำหรับไฟนี้นะแล้วก็คู่ต่อสู้ของเขาครับกระดูกเหล็กกอกลมเกลียวครับกระดูกเหล็กกอกลมเกลียวมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์มาวินครับก็เป็นมวยยังไงมวยเข่าเหมือนกันนะครับมีลูกปั้มมีลูกขวางแทงนะครับมวยนี่ยืนเหลี่ยมเชิงดีนะตัวนี้สามฟอร์มหลังครับชนะคะแนนยุทธนาชนะคะแนนมหาหินแล้วก็ชนะคะแนนมาลัยเงินที่ราชดำเนินไฟชนะคะแนนมาลัยเงินนี่ผมได้ไปดูด้วยไฟนั้นถือว่าขวางแทงได้ดีนะครับมวยคู่นี้นะครับออกชอบไปที่คนมาแทนอย่างกระดูกเหล็กก็กลมเกลียวครับเพราะคิดว่าด้วยความสดนะครับความสดแล้วก็เรียวแรงน่าจะดีกว่ามวยรุ่นพี่อย่างขาวสนิทครับออกไปที่เจ้ากระดูกเหล็กเลยคู่ที่2คู่ที่3ครับสแกงามจิตเมืองนนท์เจอกับเสือใหญ่ช5พยัคฆ์ดูฝ่ายแดงกันก่อนครับวันนี้
ก็มวยจากเพชรบูรณ์ครับสแกงามจิตเมืองนนท์เจอกับเสือใหญ่วันนี้จะเป็นยังไงครับสแกงามนะครับบู๊อย่างเดียวไม่สนเชิงมวยตัวนี้เข้าไปเตะก็เตะตีก็ตีต่อยก็ต่อยนะครับถ้าถามสไตล์ไหนก็อาจจะเป็นเสกสรรน้อยได้เลยสำหรับเจ้าสแกงามจิตเมืองนนท์มาดู3ฟอร์มหลังครับไฟแรกก็ชนะคะแนนเพชรอนุวัฒน์นอนวัดยิมนะครับแล้วก็ชนะคะแนนชัยโยเพชรดีอะคาเดมี่ที่อ้อมน้อยล่าสุดชิงแชมป์มาชนะบรรลือฤทธิ์ครับพลิกชนะบรรลือฤทธิ์ที่อ้อมน้อยไฟนั้นผมก็ได้ไปดูนะแล้วก็มาดูครับคู่ชกของเขาเสือใหญ่สอเดชพันธ์มวยจากโคราชครับถนัดขวาเจาะยางคว้างกระจกยกให้เขาครับมวยหมัดนะครับเช็คบินได้ทุกยกเลยนะครับมีโอกาสนับมีโอกาสน็อกได้ทุกยกเก๋านะครับพูดถึงเรื่องความเก๋านี่น่าจะเก๋ากว่าเจ้าสแกงามแต่หัวจิตหัวใจเนี่ยสแกงามก็ไม่แพ้ผมบอกว่ามวยคู่นี้เป็นมวยที่ถูกคู่จริงๆครับสำหรับพิกัด112ปอนด์เสือใหญ่ช5พยัคฆ์เจอสแกงามจิตเมืองนนท์มันแน่นอนคู่นี้จะเป็นยังไงต้องติดตามนะส่วนทัศนวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยคู่นี้ผมออกชอบไปทางเสือใหญ่ช5พยัคฆ์นะเสือใหญ่ช5พยัคฆ์ถ้าไม่พูดถึงการวางเกมของจิตเมืองนนท์นะครับถ้าวันนี้จิตเมืองนนท์เนี่ยจะให้บวกเลยผมว่าคงเป็นเรื่องไม่สนุกเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าเสือใหญ่เนี่ยมีหมัดที่น่ากลัวนะครับอาวุธของสแกงามเนี่ยน่าจะเบากว่าแต่ถ้าสแกงามอยู่วงนอกดักเตะดักต่อยถ้าต่อยทรงนั้นน่ะน่าจะเป็นไปได้เลยน่าจะเป็นไปได้แต่นะครับวันนี้เสือใหญ่ต้องบอกว่ามวยถูกคู่จะเป็นยังไงนะครับถ้าชอบเสือใหญ่ก็ไปทางเสือใหญ่เหมือนผมเลยผมบอกคู่นี้ผมชอบเสือใหญ่นะครับดูคู่เอกกันบ้างครับปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์เจอวันมีโชคสิทธิ์นายกทวีตพงศ์121ปอนด์ครับจัดมาให้ดูเป็นคู่เอกของศึกมวยไทย7สีทีมงานเกียรติเพชรเหมือนเดิมนะแดงครับปานเพชรมวยจากสุโขทัยครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวนะเข่าแหลมปลายๆเนี่ยดีเลยนะครับปลายแดงไม่ค่อยหมดนะครับ3ฟอร์มหลังชนะคะแนนมาริโอกอท่าทรายแล้วก็มาแพ้คะแนนเพชรรุ่งเรืองออตึกแดงล่าสุดชนะคะแนนซีต้ากบวัสดุพันมามุมน้ำเงินครับวันมีโชคสิทธิ์นายกทวีตพงศ์ครับอดีตแชมป์ปูนเสือไม่ใช่อดีตสิก็แชมป์ปูนเสือตัวที่15นี่แหละนะมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันมีโชคศักดิ์บุรีรัมย์เคยได้ยินนะหลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับนอกได้ในก็ไล่แขนเก่งนะครับมีศอกมีหมัดนะครับ3ฟอร์มหลังชนะคะแนนซื่อสัตย์นะครับซื่อสัตย์มาชนะคะแนนซื่อสัตย์นี่ชนะที่ลำพูนนะแล้วก็มาแพ้น็อกเอกวายุครับเอกวายุที่ลุมพินีล่าสุดเลยเพิ่งได้หายใจมานะครับชนะคะแนนสถานฟ้าหมูปิ้งอร่อยจุงเบยถ้าถามนะครับปานเพชรเนี่ยได้หายใจมาแล้ว2ไฟส่วนวันมีโชคเพิ่งมาหายใจ1ไฟก็ชนะกับสถานฟ้าชนะสถานฟ้าซะด้วยสิวันนั้นสถานฟ้านี่ก็ไม่มีแรงไม่มีอะไรนะผมถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรยังไม่ได้เห็นฟอร์มจริงๆของวันมีโชคนะครับก็เลยคิดว่าปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์นะครับจะดีกว่าวันมีโชคสิทธิ์นายกทวีตพงศ์สำหรับคู่นี้คู่เอกออกชอบไปที่ปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์ครับประมาณนี้สำหรับคู่มวยในรายการมวยไทย7สีนะครับปรับเปลี่ยนล่าสุดถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะผมมีให้แน่นอนครับเป็นข้อมูลของมวยไทย7สีชอบก่อนช่างครับ3ฟอร์มหลังใครเจอกับใครชกที่ไหนยังไงซ้อมที่ไหนถ้ามีจะหามาให้หมดเลยนะครับ3ฟอร์มหลังด้วย1 2 3แพ้ใครมาวิเคราะห์วิจารณ์ครับตามสไตล์ของผมเองขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ